สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเหล็กนะมีถามมาเยอะเลยนะผมจะถอดไอ้เหล็กเทอร์โบตัวค้ำเหล็กค้ำเทอร์โบเนี่ยออกเนี่ยเป็นอะไรไหมนะครับมันเป็นเชิงวิศวะนะครับนะเป็นเชิงวิศวะว่ารุ่นไหนไม่ทุกรุ่นอ่ะนะครับทุกรุ่นเลยที่มีเทอร์โบจะมีค้ำอย่างนี้เป็นผ้าพันถ้อยเสียนะผมขายอยู่นะ350สั่งมาได้เลยพันทำไมพันป้องกันพวกไอ้ความร้อนพวกอะไรพวกนี้มันโดนพวกนี้ปั๊มเนี่ยนะปั๊มไม่โดนความร้อนเนี่ยมันจะขยายตัวเอ้ยมันจะอย่างนึงมันจะหดตัวนะยางมันเจอความร้อนมันจะหดตัวตอนนี้หดตัวแล้วเหยียบคัดไม่ไปละตอนนี้นะครับเหยียบคัดไม่ไปเลยเพราะว่าไอ้มันหดตัวแค่พันท่อนี้จบเลยนะพอไม่ดีนะพอไม่ดีแรงม้ารีดออกไปได้ดีนะแต่ร้อนนะข้างในร้อนแต่ข้างนอกจับได้แต่ข้างในมันจะร้อนมากเปี้ยเปี้ยเปี้ยเนี่ยแหละนะป้องกันพวกเสาฟงสายไฟเนี่ยนะกรอบนะอันนี้เรามาดูไอ้ที่ค้ำเทอร์โบครับหนึ่งอันนี้เป็นของ 1.9 ดีแม็กอะไรเหมือนกันหมดมีหมดนะดราก้อนวิกเอ็มนิสสันมิตซูโอ้มีหมดทุกรุ่นนะถามว่าออกได้ไหมมันเป็นเชิงวิศวะนะค้ำทำไมค้ำป้องกันนะป้องกันเสื้อสุดเสื้อสูบฝาสูบสุดนะเพราะว่าเราถอดออกเนี่ยตามน้ำหนักเลยน้ำหนักประมาณ10โลแรงกดไปที่ฝาวาหมดเลยเอ้ยไปที่ฝาสูบหมดเลยนะครับนะอันนี้ตัวช่วยค้ำไว้ไม่ให้อะไรไม่ให้ฝาสูบรับน้ำหนักแต่เพียงผู้เดียวนะครับเวลาเครื่องสะบัดสตาร์ทลงหลุมกระแทกเนี่ยนะรับน้ำหนักเต็ม10โลแรงกระแทกไปด้วยก็ประมาณ30โลขึ้นนะรวมแรงกระแทกก็ระวังด้วยนะวัยรุ่นเผื่อพวกเสื้อแตกมั่งอะไรมั่งนะเสื้อแตกมันไม่เกี่ยวกับพวกนี้หรอกแต่ว่าระวังมันเป็นเชิงวิศวะนะเชิงวิศวะก็ข้อมูลตามนี้ก็น็อตพวกนี้รับน้ำหนักฝาสูบเนี่ยจะรับน้ำหนักหมดเลยถ้าเราถอดเหล็กนี้ออกเหล็กค้ำเทอร์โบนะครับแต่ผมไม่เอาออกถ้าไปติดเทอร์โบใหม่ผมก็จะสร้างขึ้นมาใส่ใหม่รับไว้อย่างนี้เพราะว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันไม่ให้เสื้อฝาสูบรับน้ำหนักแน่นอนนะครับวิศวะใครออกแบบมาดีนะครับออกแบบมาให้คือเหมือนเราทำงานโรงงานนะครับหน้าที่ขายหน้าที่มันนะครับไม่ต้องไปรวมกันทำถ้าเราออกปุ๊บรวมกันทำจบเลยหนักนะครับหนักเลยแหละนะก็ประมาณนี้ถอดออกได้ไหมก็ฟังดูแล้วกันนะครับผลเสียจะตามมาไหมฝาสูบจะสุดไหมนะครับมันหนักนะท่อเนี่ยหนักนะเอ้ยโทโบนี่หนักนะไม่ใช่ท่อโทโบด้วยท่อด้วยนะรวมกันไปดินะครับก็เป็นศาสตร์ซิสดีเฉยๆก็แล้วแต่ท่านเลยแต่ผมไม่เอาออกแค่นั้นแหละ นะถ้าท่านใดที่สนใจนี่ก็โทรมาหาได้0934849975ช่างหน่วยสระบุรีครับ0934849975ช่างหน่วยสระบุรีโอเควันนี้คำถามกระจ่างแจ้งนะครับใครถามอะไรมาก็ตอบหมดนะครับต่อมานี้ก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้เป็นการเสร็จสิ้นโฆษณาไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ